ต่างชาติเลยตอนนี้อเมริกาเซ็นสัญญาเนี่ยปีนึงต้องไปต่อยให้อเมริกา3ไฟโอ้โหรับเละนะไฟ1ล้านกว่าเหมือนกันพูดถึงว่าคู่ต่อสู้วันนี้นะครับวิกเตอร์แน็กเบเนี่ยจากออสเตรเลียนะครับเกิด12ตุลาคม2536อายุแค่22ปีนะแต่ว่าสูงกว่านะ175ซมเนี่ยสตีชกมาแล้ว54ครั้งชนะ44แล้วก็แพ้10ครั้งครับไม่หมูฮะนักมวยไทยหลายคนเนี่ยโดนทนกมาเยอะนะครับแต่ว่ามาเจอกับยอดมวยคอมพิวเตอร์ของเรานี่ยอดแสนไกลนี่เอ้าดูนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่คุณสมรักบอกว่าต้องลุ้นแล้วก็หยุดโลกด้วยว่างั้นเถอะคู่นี้ถูกคู่ฮะถูกคู่ประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์แน่นอนครับยอดแสนไกลเนี่ยก็กระดูกมวยประสบการณ์ดีกว่าแต่ว่าปีเตอร์เน็กเนี่ยโอ้โหครับได้ใจมากครับไม่กลัวเลยครับเอ้าหมัดหนักมากครับโอ้มวยไทยหลายคนแล้วนะมาเริ่มยกหนึ่งนะครับโอ้โหของเราในเสียเปรียบรูปร่างด้วยนะวิกเตอร์นี่จากออสเตรเลียนะครับดุดันเก่งมากครับเป็นมวยด้วยครับต่อย3ยกนะต่อย3ยกนะคุณสมรักของเราจะเสียเปรียบนะครับมีหมวกกันเลยครับโอ้โหนี่ของแท้ครับคู่นี้ดูโอ้ยยาวัดดวงแล้วนะวัดดวงแล้วนะเอ้าขอร้องนะครับขอร้องอย่าหยุดดูนะครับขอร้องอย่าหยุดดูคู่นี้หนักทั้งคู่นะฮะปีเตอร์เน็กนี่ไฟล์ล่าสุดนี่ต่อยกับผมพี่หมิงฮะผมโดนหมัดสุดท้ายนี่ผมหัวทิ่มเหมือนกันโอ้ยเลยฮะปีเตอร์เน็กนะครับออสเตรเลียโอ้ยลงขวาของยอดเซนไกลไปแล้วนะครับมาดูนะครับพวกเรามีหมัดหน้ารบกวนไปเรื่อยต่างคนต่างหนักครับเลยไม่รู้ว่ามาชกมวยไทยหรือมวยสากลครับฟิตกันอย่างเดียวครับคู่นี้กล้ามเป็นมัดมัดเลยวันนี้โอ้โหนี่วันนี้ถ่ายทอดสดนะครับจากนู่นเป็นไงปักกิ่งปักกิ่งเลยประเทศจีนสนามกีฬาโอลิมปิกหนักนะฮะหนักทั้งคู่นะเป็นเอ้ยมีศอกกลับด้วยนะฮะเอ้ามีสิทธิ์หามมีสิทธิ์หามไม่รู้ว่าหามใครนะครับยอดแสนไกลรู้ว่าวิกเตอร์นะครับจากออสเตรเลียไม่ครับถ้าต่อยนี้ผมกลัวจะหามคนเชียร์ก่อนฮะแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกไม่แตกหนักทั้งคู่ครับสามยกสามยกไม่มีไม่คิดคะแนนแล้วโอ้โหตีอ่ะศิลปะแม่ไม้มวยไทยเต็มรูปแบบครับเอ้าสับชกเริ่มมีแข้งมาแล้วครับเอ้ามาโอ้ยขวามีมันหน้ารบกวนไว้รบกวนไว้สายหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วนะครับเอ้าต่อยและสะใจแฟนมากเป็นมวยสากลอาชีพระดับโลกเนี่ยฉายานักชกคอมพิวเตอร์ต้องชุกเลเรียวหนาดแต่มาดูยอดแสนไกลยอดแสนไกลมวยเชิงมวยไทยยอดแสนไกลอาศัยความแข็งแกร่งกระดูกมวยฮะหนึ่งสองสามสมรักดูนะสมรักถ้าเจออย่างนี้เป็นไงถ้าเจออย่างนี้เป็นไงผมไปแต่ยกหมัดแรกแล้วครับมาดูผมวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนไม่ได้ทิ้งตัวแล้วยังขอเวลานอกขอเวลานอกเป็นไงเป็นเละแตกครับเอาในแพทย์ขึ้นมาดูก่อนไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวแตกพลาดไม่ได้ครับคู่นี้หนักๆทั้งนั้นนะฮะไหวบอกว่าไหวยังไหวไหวต่อยแฟนอยากชมแฟนอยากชมความโชคดีครับความโชคดีเพราะหมอไม่ได้ใส่แว่นขยายขึ้นมานะมาปีเตอร์เน็กนี่ครับผ่านมาทั่วโลกเหมือนกันครับเป็นแชมป์หลายรายการเหมือนกันครับผ่านนักมวยไทยหลายคนมาเก่งนะที่มากเก่งมากหมดยกไปพิจารณาก่อนครับมาชมกันต่อนะครับยก2
รายการวันนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมนะครับระหว่างวัฒนธรรมไทยกับจีนครับแล้วก็ปีกลองเนี่ยไปเป่าสดเลยเป่าสดเลยเออทีแพทย์สนามเป็นผู้หญิงฮะผู้หญิงมาครับมาดูยกที่2ครับยังคงใส่ของหนักกันครับเอาทั้งสองทั้งหมัดครับใครอย่าพลาดนี่ฮะคุณสมรักใครจะหล่นฮะใครจะหล่นเป็นไปไม่ได้เสียวไส้ขอร้องอย่าหยุดดูนะครับขอร้องนะครับตรงไหนฮะอย่าโดนของเขาแล้วเอาที่ประเทศจีนสนามกีฬาโอลิมปิกมาเก่งกะเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวเส้นขายกนี่กะเก็บให้ได้แล้วมิเตอร์ไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับมิเตอร์นี่มาอยู่เมืองไทยจนพูดไทยชัดเอ้ากลับไงฮะเส้นขายโมโหแล้วโมโหแล้วไม่ถอยให้แล้วนะครับจะขย้ำเลยนะครับตอนนี้ที่หางคิ้วของปีเตอร์นี่แตกครับแต่โชคดีครับเลือดไม่ออกเพราะดำฮะดูไม่ออกดำมองไม่เห็นครับแพทย์มองไม่เห็นนะฮะขอย้ำแตกนะครับแตกครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคงแดงฉ่าแล้วฮะโอ้ยนะเอาอีกยืมรักเอ้าเป็นไงมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระดูกไวของยอดแสนไกลเนี่ยได้เปรียบอยู่ครับไอ้มาเอาประมาทไม่ได้โดนหนักๆนี่มีสิบเอาลงไม่ลงเนี่ยเอาลงไม่ลงพลาดไม่ได้ครับประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าหมัดของปีเตอร์เนี่ยก็ใช้ได้นะฮะถือว่าสมน้ำไปต่อยอย่างนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะเรียบร้อยเหมือนกันนะไหนถ้าผมโชคอย่างนี้ไม่ได้ต่อยผมเจอสองหมัดครับแค่ขยับผมก็วิ่งแล้วผมไม่บวกครับผมไม่บวกไม่บวกนะเพราะผมเป็นนักมวยหน้าตาดีผมจะบอกจะเอาวิ่งเล็กบวกนะนี่แค่สองยกนะครับยังเล็กขนาดนี้นะฮะนี่ยอดแสนไกลเนี่ยรู้สึกจะมั่นใจครับคุมเกมได้ครับโอ้โหตอนแล้วนะครับตอนแล้วกะเอาอยู่ยกหมาคู่แรกคู่สองวันนี้นี่ต้องยอมรับดุเดือดดูเด็ดเผ็ดนี่ก็ใส่ใจนี้ตีหน้ายับขู่เลยนะห่างไกลรอยยิ้มเลยนะครับเล่นล่างก่อนสอกด้วยประมาทไม่ได้ครับเพราะนักมวยไทยหลายคนเนี่ยปีเตอร์เนี่ยเคยต่อยน็อกด้วยนะฮะโดนไปก้านคอน็อกด้วยนะเนี่ยนะนะครับผมวันนี้เจอของจริงครับหลายคนจำก็ได้ครับปีเตอร์เนี่ยต่อยกับบัวขาวที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยโอ้โหสนุกมากมันมากแบบนั้นฮะเอาเหยียบติดเอ้าถีบแกกระบุกมาตลอดเลยนะยอดแสนไกลเนี่ยยกที่2นะครับไปพักโฆษณาก่อนครับท่านผู้ชมครับผ่านมา2ยกยกต่อไปเป็นยกสุดท้ายนะครับต่อยกัน3ยกนะครับก็เป็นการแข่งขันนะครับ Thailand No. 1หรือว่า T1 มวยไทยสนั่นโลกครับครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่ของเราเนี่ยนะครับท่านดร.วิษณุเครืองามพร้อมทั้งคุณพินิจจารุสมบัตินำทีมเลยนำทีมไปที่นู่นด้วยนะครับอ้าวเข้าสู่ยก3ดูว่าปีเตอร์เนกจะรอดนะครับเพราะยอดแสนไกลเนี่ยตะเวนชกทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะที่อเมริกาดังมากครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับเพราะปีเตอร์เนกเนี่ยคือหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆครับอาวุธหนักด้วยเป็นมวยด้วยฮะไม่นี่ซ้อมอยู่ค่ายโอชายต่อยนี่นะนะครับเออมีศอกอาวุธมวยไทยครบเครื่องนะฮะแต่สู้มากๆเลยนะครับไม่หนึ่งตัวฮะอายุยัง22เองนะครับวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าสุดยอดนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการจัดที่เพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต40ปีของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็วันนี้พอดีเลยวันที่1นี่แหละ40ปีนะครับ40เป๊ะครับคือจริงแล้วไทยกับจีนก็เหมือนพี่น้องกันนะฮะแต่วันนี้ไทยไม่ได้ต่อยกับจีนนะไทยจับมือกับจีนจับมือกันต่อยกับยุโรปเป็นทีมเดียวกันครับทีมสิงห์ไทยจับมือกับมังกรจีนครับต่อยกับยุโรปนะต่อยกับต่างชาติล้วนๆครับวันนี้ต่อยที่สนามกีฬาโอลิมปิกนะครับกรุงปักกิ่งนะครับก็แฟนมวยวันนี้ต้องยอมรับว่าไทยเป็นในขบวนล้นหลามเลย 5,000 6,000 คนเลยอ่ะนี่ยอดแสนไกลก็ถืออาศัยความเก๋าฮะเก๋าเกมกว่านครับคอยประคองตัวไปนะครับก่อนเกมแล้วครับเพราะ2ยกนี่
ถือได้กว่าเต็มที่แล้วไงจะบวกอีกไม่ได้ฮะบวกอีกไม่ได้เพราะเจอหนักๆนั่นเลยครับไม่แล้วก็โครงสร้างของคู่ต่อสู้เนี่ยก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวใหญ่ด้วยกลับเป็นมัดนะฮะไฟสุดท้ายปีเตอร์วิกเตอร์เนี่ยท้าผมชกเดิมพันเลยนะพี่เมย์นะครับผมแล้วเราว่าไงไม่เอาผมเอาผมกลัวน้ำหนักเขาเยอะด้วย70กิโลกรัมอ่ะผมกลัวฮะทำไมโอ้ยยังหนุ่มอายุ22เลยผมกลัวเดิมพันน้อยโอ้ถือว่าเป็นนักมวยที่เก่งมากนะครับพี่เต้นนี่คือต่อยแค่55ครั้งกับการยุติการชกแล้วพอให้คุณหมอมาตรวจดูนะครับเนี่ยคุณหมอผู้หญิงด้วยนะหมอผู้หญิงนักมวยนี่ก็แปลกนะครับตอนชกไม่ห้าวนะฮะพอหยุดตรวจหน่อยทำเป็นห้าวนะครับโอ้แตกเยอะเลยนี่แตกเยอะผมบอกว่าแตกเยอะเลยนี่นี่ถ้าเกิดว่าขาวอย่างที่คุณสมรักว่าโอ้แต่เยอะเลยก็ยอมรับหัวใจจริงครับพี่เตอร์นะครับตั้งใจฝึกซ้อมมากเลยนะครับย้ายที่ซ้อมไปเรื่อยครับอาวุธหนักมากนะครับก็แสนไกลของเรานี่เป็นมวยคอมพิวเตอร์นะเอออย่าโดนนะอย่าโดนนะหวาดเสียวมากแล้วโอ้โหใช้ได้เขาเรียนรู้ศิลปะไม้มวยไทยโอ้โหโอ้โหโอ้โหถือว่าเสียวใช่จริงๆเลยโอ้โหดีว่าหลบทันนะหลบไม่ทันไม่เกี้ยภาษาจีนเรียกว่าซ้ำเพ่งง่ายถ้าหลบไม่ทันมาทีเพ่งง่ายเลยนี่นะโอ้โหยังหนักแรงฮะดูสร้างกระแสเลยฮะดูสร้างกระแสวิกเตอร์ก็ถือว่าวิกเตอร์เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหคุณสมรักนะฮะมันเละขนาดนี้คิดดูฮะตัวโคดำเฉยๆนะครับเลือดกับเลยไม่แดงครับครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของยอดแสนไกลโอ้โห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 โอ้ต่อยดีมากเลยครับแต่ว่ากระดูกมวยยังสู้ไม่ได้นะไทยกว知名的选手亚桑克莱表现的也是非常的出色หน้าของเราขึ้นแรงขึ้นแรงลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้หมายแต่ไอ้ลูกเสียวไส้ตอนเหวี่ยงนะนี่ๆเดี๋ยวดูลูกนี้ดูลูกนี้ลูกนี้โอ้โหถ้าโดนคางแล้วก็โอ้โหโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงถ้าโดนคางคนจีนเห็นเมื่อกี้ไอ้ร้องไอ้ยาไอ้ย่าซ้ำเพ่งไงเลยเมื่อกี้ถ้าโดนก้านคอไปเนี่ยยอดแสนไกลก็ยังคงความเป็นแข็งแกร่งนะครับก็เป็นนักมวยคอมพิวเตอร์นะครับรอดู经过裁判团一致的确认在一张滴着鲜血的确认单上最终胜出的是机关会员红方亚桑克莱哦吼喂我这把卡达你小塞你小塞真正了แล้วก็ยอดแสนไกลนะครับแฟร์เทคนักมวยคอมพิวเตอร์ก็เป็นผู้ชนะคะแนนนะครับครับผมก็อาวุธมวยไทยเนี่ยก็สุดยอดครับยอดแสนไกลนะฮะก็ไปพักชมโฆษณาก่อนครับ